สวัสดีมิรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็มีข่าวในวงการมวยโลกมาฝากกันเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่@pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็เริ่มกันที่ไรอันกาเฟียนะครับขอรีแมตช์ภาค2กับทางด้านเจอวอนต้าเดวิดนะครับก็คู่นี้นะครับก็เคยต่อยกันมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นทางด้านเจอวันต้าเดวิดนะครับที่สามารถเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่7นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางด้านไรอันกาเฟียก็เหมือนกับจะหิวแฝงหรือว่าอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับเผยว่าตอนนี้เขาอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์และก็พิกัดที่ดีที่สุดของเขาแล้วได้โปรดขอไฟท์รีแมตช์ให้เขาเถอะตอนนี้ผมดีกว่าตอนนั้นมากและผมดีกว่าเขาผมไม่สนว่าเขาจะชนะผมดีกว่าเขาให้ผมแก้แค้นนะผมจะเอาชนะเขาได้แน่นอนในการรีแมตช์กันภาค2อันนี้ก็เป็นทางด้านไรอันกาเฟียนะครับผู้แพ้ให้กับเจวันต้าเดวิดในครั้งนั้นก็ขอรีแมตช์อีกครั้งนะครับกับทางด้านเจวันต้าเดวิดแล้วก็เชื่อว่าเจ้าตัวมีดีแล้วก็สภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแกร่งมากๆน่าที่ว่าจะเอาชนะทางด้านเจอวอนต้าเดวิดได้อย่างแน่นอนหากว่าได้รีแมตช์กันภาค2แต่ว่าอันนี้ก็เป็นกระแสข่าวแล้วก็การเสียงแค่ฝ่ายเดียวนะครับทางเจอวอนต้าเดวิดก็ยังไม่ได้มีการตอบโต้อะไรออกมาแล้วคู่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้รีแมตช์กันหรือไม่แต่ว่าล่าสุดนะครับก็ทางด้านไรอันกาเฟียก็ขอรีแมตช์นะครับผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียครับส่วนข่าวต่อมาก็เป็นข่าวของเจอเมลชาโลนะครับซึ่งล่าสุดก็เสียตำแหน่งแชมป์โลกไปอีกเส้นแล้วนะครับก็เจอเมลชาโลนี่ก็ที่จริงก็เคยเป็นอันดิพีเด็ดแชมป์โลกทั้ง4สถาบันนะครับในรุ่นมิดเดิลเวทรุ่น160ปอนด์ทั้ง4สถาบันซึ่งไฟล่าสุดที่เขาต่อยก็คือการไปชิงแชมป์โลกทั้ง4เส้นในพิกัดรุ่นซุปเปอร์มิดเดิลเวทก็อัพเวลขึ้นไป1พิกัดนะครับกับทางด้านคาริโลซาอูลคาริโลอันเบเรสแต่ก็พ่ายคะแนนลงมานะครับซึ่งเจอเมลชาโลนะครับก็ล่าสุดก็ตอนที่ต่อยกับซาอูลนั่นก็WBO นะครับสถาบันของ WBO ก็ได้ประกาศแล้วว่าถ้าเจอเมลชาโลขึ้นชกกับทางด้านคาริโลเมื่อไหร่ก็แชมป์โลกในเส้นของ WBO ก็จะต้องถูกลดแล้วก็มอบให้ทางด้าน อะไรละว่าชื่ออะไรนะนักชกจากประเทศออสเตรเลียทิมซูให้ทิมซูแทนเพราะว่าตอนแรกทิมซูก็เป็นแชมป์เฉพาะการเนาะก็ถ้าทางด้านโจต้าเดย์ทางด้านเจเนชาโลไปชกกับคาริโล WBO ก็คือว่าจะปลดทันทีหากว่าเจอเมลชาโลฝ่าฝืนคำสั่งนะครับไม่ขึ้นชกป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับกับทีมฟูเข็มขัดก็จะถูกปลดแล้วก็มอบให้กับทางด้านทีมฟูแทนในตอนนั้นก็ล่าสุดนะครับทางด้านเจอเมลชาโลก็ต้องสูญเสียเข็มขัดอีกเส้นหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือในสายของ IBF ก็จากการที่เจอเมลชาโลนะครับไม่ขึ้นป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับสักทีในสายของ IBF ล่าสุดก็ IBF ก็ได้ปลดทางด้านเจอเมลชาโลเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยทำให้ล่าสุดเจอเมลชาโลก็เหลือเข็มขัดในรุ่นมิดเดิลเวทที่160ปอนด์เพียงแค่2เส้นเท่านั้นนะครับนั่นคือในเส้นของ WBC แล้วก็WBA นะครับเหลือเพียงแค่2เส้นเท่านั้นแล้วสำหรับทางด้านเจอเมลชาโลก็ในอนาคตถ้ายังไม่ขึ้นชกป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับกับใครในสถาบันนั้นๆก็เชื่อว่าเผลอๆเข็มขัดแชมป์โลกทั้ง4เส้นที่จะตัวคว้ามาได้ก็อาจจะปลิวไปทีละเส้นซึ่งล่าสุดก็เหลือเพียงแค่2เส้นแล้วนะครับส่วนข่าวต่อมาแล้วก็เป็นข่าวสุดท้ายประจำวันนี้นะครับก็เป็นคู่มวยที่ทางด้านช่อง PPTV
ช่อง36นะครับก็จะถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ดูกันในวันที่26พฤศจิกายนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่องฟรีทีวีของไทยนะครับที่ถ่ายทอดสดมวยโลกให้เราได้ดูกันอยู่เรื่อยๆเนาะสำหรับช่อง36นี้ล่าสุดนะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันที่26พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะถ่ายทอดสดคู่เดวิดเบนาวิเดสนะครับขึ้นป้องกันแชมป์โลกเฉพาะการในรุ่นมิดเดิลเวทของ WBC นะครับกับนักชกไร้พ่ายชื่อเดมิทริอุสแอนเดรสซึ่งคู่นี้ก็ยังไม่เคยแพ้ใครด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับทางด้านเดวิดเบนาวิเดสก็ยังไม่เคยแพ้ใครแล้วก็ทางด้านคู่ชกของเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครเช่นกันสำหรับทางด้านเดวิดเบนาวิเดสนี่ก็เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วเนาะในรู้สึกว่าจะในช่วงไหนวะเคยเป็นแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของ WBC มาแล้ว2สมัยมาแล้ว2สมัยเนาะในข่าวนี้เขาเขียนแบบนี้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนั้นซูเปอร์มิดเดิลเวท150ปอนด์ไม่ใช่เป็นของโกลบกินเหรอหรือว่าผมจำผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันแต่ว่านี่แหละครับคู่มวยที่จะต่อยแล้วก็ถ่ายทอดสดในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ทางช่อง36นะครับก็คือคู่ของเดวิดเบนาวิเดสกับทางด้านแอนเดรสนะครับก็จะถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้รับชมกันก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะผู้ชนะก็อาจจะได้ชิงแชมป์โลกต่อไปในอนาคตกับทางด้านซาอูลคาเนโลอันวาเรสนะครับในอนาคตต่อไปสำหรับผู้ชนะแต่ว่าจริงๆแล้วทางด้านเดวิดเบนาวิเดสนี่ก็นี่เขาในข่าวนี้มันเขียนแบบกำกวมนิดนึงนะก็อันนี้เป็นการป้องกันแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทของ WBC แต่ว่าตอนท้ายข่าวเขาเขียนว่าครับผู้ชนะจะได้ชิงแชมป์โลกไฟบังคับกับทางด้านซาอูลคาเนโลอันวาเรสอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเขียนผิดหรือเปล่าเพราะว่าทางปัจจุบันนี้ก็ซาอูลคาเนโลอันวาเรสเป็นแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทเนาะแต่ว่าคนที่ว่าเป็นแชมป์โลกในรุ่นมิดเดิลเวทจริงๆแล้วคือทางด้านเจอร์เมลชาโลเนาะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าข่าวเขาเขียนผิดหรือเปล่าแต่ก็คู่มวยที่จะถ่ายทอดสดให้เราได้ดูกันก็คือเบนาวิเดสกับแอนเดรสครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ